เลยต้องกราบสวัสดีพี่วีแล้วก็พี่โน้ตสวัสดีครับแล้วก็พี่แอดทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคือเรื่องนี้โน้ตต้องย้อนกลับไปตอนที่ว่าเอ๋ยังเด็กอยู่ตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ 6-7 ขวบแหละหนูก็จำไม่ได้อะเนาะคือมันก็นานแล้วค่ะคือตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงทำนาเนาะคุณปู่นี่ก็คือแบบว่าเหมือนท่านนะคะต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวแต่เช้าเนี่ยค่ะตั้งแต่ตีห้าเนี่ย คือเขาอะเหมือนจะต้องแบบว่ารีบไปสูบน้ำลงนาอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนเตรียมพวกอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนหันมาบอกกับคุณย่าเอเนาะบอกว่าเออยังไงใส่ใส่แกก็ไปส่งหลานเสร็จก็รีบตามขึ้นไปละกันอะไรเงี้ยแกก็รีบขนของขึ้นไปบนรถอีแท็กเนาะแล้วก็รีบเบิ่งไปนาเนี่ยค่ะคือระยะทางไปนาของเอเนี่ยจากบ้านของคุณปู่เนี่ยก็ห่างกันหลายกิโลอยู่ค่ะพี่ไอพี่นึกสภาพถนนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นถนนลูกรังเนาะดินแดงมันบางที่มันก็จะเป็นแบบเหมือนถนนขาดเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางเนี่ยค่ะไปนาเนี่ยนานพอสมควรนะคะพี่คือไปถึงที่นานี่ก็คือสว่างพอดีอะค่ะคือเราเริ่มเดินทางตั้งแต่ตีห้าเนี่ยค่ะก็ไปสว่างพอดีคุณปู่เล่าให้ฟังพอไปถึงปุ๊บก็เหมือนคุณปู่เนี่ยค่ะนำพวกอุปกรณ์ที่ว่าเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยค่ะผ่านไอ้ต้นกล้ามปูใหญ่ที่ว่ามันเป็นนาของตะเกือบที่ว่าเป็นเพื่อนของคุณปู่เองเนี่ยค่ะคือผ่านไปนะคะตอนช่วงที่ผ่านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ก็จนไปถึงตรงที่ว่ามันเป็นบ่อบาดาลเนี่ยค่ะก็คือคุณปู่ก็ได้นำเครื่องสูบน้ำนำสายอีกน้ำเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสูบน้ำเข้านาแกเนาะพอเสร็จสับจากตรงที่นั้นนะคะก็คือแกเขาเดินกลับไปแล้วอีกขากลับเนี่ยมันจะต้องผ่านอีกต้นกล้ามปูใหญ่ที่ว่ามันอยู่กลางนาเนี่ยค่ะปรากฏว่าแกหันไปเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งนะคะคือท่านน่ะมานั่งเหมือนกรรมฐานอยู่ใต้ต้นกล้ามปูเนี่ยค่ะคือปู่เขาก็ท่านก็สงสัยว่าพระธุดงค์นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่เวลาไหนทำไมเขาถึงไม่เห็นไม่อะไรเลยทั้งที่เขาก็นั่งมองของต้นกล้ามปูนั้นอยู่แต่เขากลับมองไม่เห็นว่าพระธุดงค์รูปเนี้ยท่านเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือตัดความสงสัยไปเนี้ยค่ะพี่วีก็เลยเหมือนเดินเข้าไปสอบถามเนาะว่าท่านมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าคุณปู่เนี้ยค่ะได้นิมนต์ท่านน่ะไปอยู่วัดดีกว่าไหมครับก็เหมือนแบบพระธุดงค์รูปเนี้ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับมาค่ะบอกว่าเหมือนท่านน่ะชอบสมถะใช่ไหมคะภาษาพระเรียกว่าสมถะเนาะค่ะคือค่ะชอบเหมือนท่านแบบว่าตอบว่าชอบสมถะอะไรประมาณนี้เหมือนแบบท่านจะเหมือนจะไม่อยู่กับที่อะไรประมาณนี้เหมือนจะทุรงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะก็คือปู่ก็คือแบบไม่ขัดท่านนะเนาะก็คือรีบวิ่งกลับไปที่นาเนี่ยปรากฏว่าไปเจอกับย่าพอดีที่ว่าปั่นจักรยานตามมาที่หลังเนี่ยค่ะก็เลยถามคุณย่าว่าได้เตรียมพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเผื่อได้ไหมพอดีว่ามีพระธุดงค์เนี่ยนั่งอยู่มาปักกดอยู่ใต้ต้นกล้ามปู่เนี่ยจะเอาข้าวอ่ะไปถวายสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยได้แบ่งพวกข้าวเนี้ยค่ะแล้วก็ไปน้อมถวายท่านอย่างเงี้ยค่ะพร้อมกับคุณย่าอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนท่านก็รับด้วยกิริยาที่เป็นพระธรรมดาปกติอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนว่าคุณก็ทำให้คุณปู่คุณย่าเองอ่ะเริ่มใส่อีกว่าพระรูปนี้มันจะเป็นแบบว่าพระที่แบบว่าเคร่งกรรมฐานขั้นสูงอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้สนใจไม่รบกวนท่านก็เลยกลับมาทำอะไรกันตามปกติจนถึงกระทั่งช่วงเย็นเนี้ยค่ะก็เลยกะว่าคุยกับคุณย่าว่าไงเดี๋ยวจะไปเตรียมทำครกเพลิงคือพี่วีกับพี่โน้ตรู้จักเนาะครกเพลิงที่ว่าใช้ยางไม้ทำอะค่ะที่ว่าใช้ไม้ไผ่ไปวนกับยางไม้เนี้ยค่ะคือจะไปทำให้กับพระธุดงค์รูปเนี้ยค่ะเพื่อที่จะกันแมลงกันยุงกันอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอไปถึงทำเสร็จก็ได้กราบลาท่านอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสายตาปู่เนี้ยดันเหลือบมองไปเห็นไอ้ตรงที่ว่าอาหารเนี้ยค่ะที่ว่านำมาถวายท่านปรากฏว่าท่านน่ะไม่มีการแตะต้องเลยสักนิดนึงอะค่ะพี่โน้ตครับค่ะก็เลยตัดความสง
อืมก็เลยตัดความสงสัยไปอ่ะไม่เป็นไรท่านคงจะเคร่งกรรมฐานจริงๆอันนี้เดี๋ยวเรารีบกลับไปบอกไอ้เกิดไปดีกว่าว่ามีพระธุดงค์เนี่ยมาปักกฎอยู่ที่กลางนามันใต้ต้นกล้ามปู่อะไรเงี้ยก็พอไปถึงบ้านปุ๊บก็รีบเดินไปหาตะเกิดเนี่ยค่ะคือบ้านตะเกิดนี้คือจะอยู่ยืนเยื้องกับบ้านของคุณปู่เองเนาะก็ไปหาตะเกิดก็ไปคุยให้ตะเกิดฟังว่าเออเนี่ยตะเกิดมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเนี่ยมาปักกฎอยู่กลางนาแกอยู่ใต้ต้นข้างปู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอแรงคนในหมู่บ้านไปทําที่พักชั่วคราวให้ท่านหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนจะทําเป็นเหมือนเป็นซุ้มเป็นอะไรเงี้ยกันลมกันฝนกันแดดอะไรประมาณเนี้ยครับพอมาถึงช่วงเช้าปุ๊บก็เหมือนแบบว่าขอแรงคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะพากันไปเหมือนทําอาสมค่ะต้องเรียกว่าอาสมใช่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 ต้องทําค่ะทำอาสมเหมือนชั่วคราวให้ท่านพำนักอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่รู้หนูใช้คำถูกป่ะหรือเปล่าให้ท่านพำนักอาสมอยู่ชั่วคราวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกันลมกันแดดกันฝนอย่างเงี้ยในตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าฟังท่านเทศนาธรรมอะไรเงี้ยตามปกตินะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนแยกย้ายกันกลับนำพัตตาหงพัตตาหารอะไรมาถวายตามปกติเงี้ยค่ะจนกระทั่งเวลามันผ่านไปค่ะเมียของตะเกิดเนี่ยค่ะที่ว่าชื่อยีมาเนี่ยคือพอแกรู้ว่ามีพระธุดงค์เนี่ยค่ะแล้วปรากฏอยู่ที่กลางนาของตัวเองใช่ไหมแกก็รีบไปบอกคนในหมู่บ้านนะคะที่เป็นพวกมือหวยอะไรเงี้ยคือให้ไปหาพระธุดงค์รูปเนี้ยค่ะโดยที่ว่ามีการแบบว่าติดพวกเอาของอาหารเนี้ยไปถวายด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็เหมือนแบบว่าไปกราบถวายตามปกติฟังเทศนาธรรมคำสอนอะไรตามปกติเนี้ยพอฟังเสร็จด้วยอำนาจของคนที่แบบว่ามันไอเนี้ยมันเหมือนมีความโลภและอยากได้พวกโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะยายมาเนี้ยก็เลยเอ่ยปากขอพระธุดงค์รูปนี้ไปว่าหลวงพี่เจ้าค่ะคือยังไงงวดเนี้ยฉันขอสัก3ตัวตรงได้ไหมเจ้าคะคือพวกฉันเนี่ยแรงแค้นเหลือเกินเจ้าค่ะพวกฉันเนี่ยคือแบบว่าอดอยากปากแห้งขึ้นเหลือเกินยังไงให้หลวงพี่นะช่วยเมตตาให้ฉันสัก3ตัวตรงนะเจ้าคะก็คือเหมือนพระธุดงค์นั้นปฏิเสธไม่ได้เนาะก็เลยให้เป็นเลข2ตัวตรงเนี่ยค่ะพี่โนดพี่บีพอนั้นปุ๊บเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่ว่าหวยออกนะปรากฏว่าแจ็คพอตค่ะถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านพี่วีพี่น้อยค่ะและถูกนี่คือไม่ได้ถูกจำนวนน้อยๆนะคะถูกจนเจ้ามือสายตาค่ะพี่ค่ะครับก็คือแบบว่าเหมือนทำนองว่าจิมาเนี่ยแกติดใจพี่แกติดใจจนกระทั่งแบบว่ามาถึงรอบที่สองเนี่ยค่ะแกกลับมาอีกมาที่พระธุดงค์รูปนี้อีกก็เหมือนเอ้ยปากขออีกเอ้ยปากขออีกหลวงพี่เจ้าค้างวดเนี้ยขอ3ตัวตรงๆเต็งๆเลยนะเจ้าค้าแต่มันมีสิ่งที่พระธุดงค์รูปเนี้ยพูดและทําให้คนพวกเนี้ยคือยังไงทําให้คนพวกเนี้ยแบบว่าและเปลี่ยนคือเอ่ยคำไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะค่ะด้วยความโลภเนี่ยพี่พระธุดงค์รูปเนี้ยเหมือนมีข้อแลกเปลี่ยนที่ว่าจะแลกเปลี่ยนกับหวยสัตว์ตัวตรงเนี้ยเหมือนแบบว่าท่านบอกว่าเนี่ยเอางี้เดี๋ยวอาตมาจะให้สัตว์ตัวตรงเนี้ยนะแต่ว่าพวกโยมอะมีข้อแลกเปลี่ยนให้กับให้กับอาตมาเนี่ย1ข้อได้ไหมอะไรเงี้ยคืออาตมาขอข้อแลกเปลี่ยนเป็นของรักของห่วงของโยมเนาะไอ้ด้วยความโลภของคนกลุ่มนั้นนะคะพี่วีพี่นนท์เขาก็เลยตอบตกลงเป็นไปว่าได้เจ้าค่ะปรากฏว่าพระธุดงค์จากที่ท่านเป็นพระกรรมฐานเรียบร้อยอย่างเงี้ยท่านเปลี่ยนกิริยาบทกลายเป็นเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นท่านั่งชันเข่าเนี้ยชันเข่าข้างเดียวเนี้ยแล้วก็เอามือมาเท้าที่เข่าแล้วก็มองมาที่หน้าด้วยสีหน้าที่แบบว่าถ้าเหมือนคึงเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อนะคะฉันนึกไม่ออกให้ต้องลงประมาณนี้ถึงท่านแล้วก็เหมือนแบบว่าพอวินาทียกข่าวข้างแบบนี้อย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ข้างลืมแล้วพอเวลาครับค่ะครับต่อเลย
พอเวลาผ่านไปถึงช่วงที่ว่าหวยมันออกแล้วเนาะพี่ปรากฏว่าถูก3ตัวตรงคราวนี้ถูกเยอะถูกหนักยิ่งกว่าเดิมครับพี่โนพี่วีค่ะจนก็เลยกลายเป็นแบบว่าที่อุ๊ยอะไรครับเอาแป๊บนึงนะครับที่นี่แป๊บนึงครับแป๊บนึงจ้าๆๆนะฮะก็ตามที่คุณเอลี่เล่ามาสักครู่นะฮะคุณเอลี่ได้ยินเสียงอะไรเหรอผมได้ยินอยู่อ้าวมันอะไรฟืดๆตั้งแต่ค่ะหนูเออมันเหมือนเสียงคนลากอะไรไม่รู้ทางการที่หนูอยู่คนเดียวตกใจไปทันทีมีอะไรไหมฮะตรงนั้นเช็คๆก่อนนะเช็คก่อนเผื่อก่อนนะเผื่อเป็นงูนะไม่มีค่ะไม่มีเช็คค่ะแล้วต่อเลยนะคะถ้าถึงตอนช่วงที่ว่าเขาถูกหวย3ตัวตรงเนี่ยค่ะก็เหมือนแบบว่าเป็นที่เรื่องลืออย่างเงี้ยไปในหลายหมู่บ้านครับก็พระรูปเนี้ยคือให้หวยถูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่พอเวลานั้นก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นนะเยมาเนี่ยค่ะพอได้รับเงินที่ว่าถูกหวยเนี่ยด้วยความขี้งกเนาะแกเข้ามาเอามานอนกอดไว้อย่างเงี้ยค่ะและคืนนั้นเองเนี่ยค่ะตะเกิดเนี่ยได้ฝันว่ามีหมาดำตัวใหญ่เนี่ยค่ะคือตัวเท่าควายเลยค่ะพี่มาเดินวนอยู่รอบบ้านของแกเนี่ยเป็นหมาดำลักษณะเหมือนเป็นหมาดำที่ไม่มีหางอะค่ะที่หางทู่ๆอะหางกระปุกเนี่ยมาเดินวนไปมารอบบ้านแล้วก็แบบว่าพร้อมกับส่งเสียงคำรามในลำคอด้วยค่ะเหมือนอารมณ์แบบว่ามันหิวและพยายามที่จะปีนป่ายเข้ามาในบ้านให้ได้เนี่ยค่ะพี่พอมันวนไปสักพักหนึ่งนะค่ะพี่จู่ๆอะคือให้พี่โน้ตกับพี่วีนึกภาพนะคะคือบ้านสมัยโบราณมันจะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะพี่คือต่อให้หมาตัวเท่าควายอะไรแล้วแต่มันก็ไม่สามารถที่จะกระโดดรอดหน้าต่างเข้ามาได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าในฝันของตะเกิดเนี่ยค่ะตะเกิดฝันว่าอีหมาดำตัวเท่าควายเนี่ยค่ะจู่ๆมันกระโดดข้ามหน้าต่างชั้นบนสูงชั้นสูงชั้นสองเนี่ยค่ะพี่กระโดดข้ามมาแล้วก็มากัดเข้าที่คอของเยมาเนี่ยค่ะแล้วก็ไอแหวกไส้เยมากินพี่ในฝันนะจนจะเกิดเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาเช้าพอดีนะก็ยังเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่ความฝันยังเห็นว่าเมียตัวเองนอนอยู่ข้างก็เลยเอามือเนี่ยค่ะไปสะกิดเมียปรากฏว่าเยมาเนี่ยคือตัวเย็นเฉียบไปแล้วค่ะคือเสียชีวิตเหมือนทำนองอารมณ์แบบว่าไหลตายประมาณเนี้ยค่ะตะเกิดก็เลยแบบว่าตกใจเนาะก็เลยรีบวิ่งมาที่บ้านของคุณปู่เอเนี่ยมาตะโกนเสียงดังเลยบอกไอ้โมดเนี่ยเมียข้าตายแล้วข้าฝันอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าเหตุการณ์แล้วลำดับเหตุการณ์ว่าเออความฝันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยให้คุณปู่เอฟังเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าก็เหมือนแบบปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปเนี้ยค่ะก็ได้ไปนิมนต์พระอีกหมู่บ้านหนึ่งอะเนาะเพราะว่าตอนนั้นนะคะในหมู่บ้านของปู่เอเนี่ยไม่มีพระมาจำพรรษาหรือว่าหมื่นมาจำวัดอยู่ในวัดของหมู่บ้านนี้เลยค่ะก็เลยต้องไปนิมนต์พระที่วัดอื่นเนี่ยค่ะหมู่บ้านอื่นเนี่ยค่ะมาสวดศพของยีมาแทนจนกระทั่งเนี่ยศพของยีมาเนี่ยได้ทำพวกชาปนกิจพวกอะไรอย่างเงี้ยจนเสร็จสับเรียบร้อยไปก็เริ่มมีคนเนี่ยค่ะมีอาการเดียวกับยีมาเนี่ยมาเรื่อยๆคืออาการไหลตายตายมาเรื่อยๆจนเป็น10-20คนนะคะที่คือสิ่งที่น่าแปลกคือเป็นคนที่ไปขอหวยพระธุดงค์รูปนั้นทางนั้นค่ะพี่นิมพี่โนดจนกระทั่งมาถึงล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนั้นปู่เอกำลังนั่งสารแห่อยู่ที่หน้าบ้านเนาะตอนนั้นเป็นเวลาแบบว่ามืดแล้วแหละพี่ก็ไม่รู้ว่ากี่ทุ่มเนาะคุณปู่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาคือท่านกำลังนั่งสารแห่อยู่เนี่ยนั่งสารแห่ปลาเนี่ยแห่จับปลาเนี่ยค่ะพี่จู่ๆตะเกิดค่ะจู่ๆตะเกิดเนี่ยแกวิ่งหน้าตั้งมาจากไหนก็ไม่รู้แกมาตะโกนบอกว่าเนี่ยตะโมดข้าฝันอย่างนี้อย่างนี้ฝันว่าหมาดำตัวใหญ่อ่ะมันมาวนเวียนอยู่ที่บ้านของน้องสาวข้าเนี่ยข้ากลัวว่าจะมีรางไม่ดีเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนแบบว่าปู่ก็ปลอบใจตะเกิดไปเนาะบอกว่าแกอย่าไปคิดมากเลยมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็นาทีนั้นก็ผ่านไปนะก็คือแยกย้ายกันกลับบ้านไปคุยอะไรกันเสร็จสรรพแล้วค่ะที่ปู่เอก็คือเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เดินเข้าไปนอนขึ้นเรือนไปนอนบนบ้านตามปกติอย่างเงี้ยค่ะพี่จนกระทั่งขนาดที่ปู่กำลังนอนอยู่เนี่ยค่ะ
คือข้างบ้านเอมันจะเป็นดงกล้วยใหญ่ๆแล้วก็จะเหมือนมีบ่อน้ำทิ้งค่ะนี่คือคุณปู่บอกว่ามันมีลักษณะเหมือนเสียงกับเหมือนกับมีเสียงสัตว์ใหญ่เนี่ยค่ะคล้ายๆกับวัวพวกวัวพวกควายเนี่ยค่ะมันวิ่งลุยน้ำมาแล้วมันก็วิ่งผ่านดงกล้วยค่ะดงกล้วยบ้านปู่เองนะแล้วก็ทะลุไปตรงบ้านน้องสาวของตะเกิดนะครับก็คือปู่ก็คือแบบว่าปากไม่คิดอะไรมากคงจะเป็นสุนัขมั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสีเท้ามันหนักนะปู่ของบ้านเนี้ยก็เลยไม่ได้สนใจจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนกลางคืนนั้นนะครับปู่เขาปวดท้องหนักก็เลยลงมาเข้าห้องน้ำที่ว่าอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะคือบ้านสมัยโบราณนี่คือเขาจะแยกห้องน้ำกับบ้านเนาะพี่ก็เลยเข้าเข้าห้องน้ำหน้าบ้านเนี่ยค่ะที่ว่ามันอยู่ชั้นล่างเนี่ยค่ะพอปู่ทำธุระอะไรเสร็จสับที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยค่ะพอออกมาปุ๊บเขามองไปตรงบ้านของน้องสาวตะเกิดเนี่ยค่ะที่ว่าชื่อว่ายายน้อยเนี่ย เขาเห็นว่ามีหมาดำตัวเท่าควายพี่อันนี้คือไม่ใช่ในขวัญในฝันนะครับใหญ่มากหมาดำตัวเท่าควายค่ะใช่มันเดินวนเวียนวนไปวนมาอยู่รอบบ้านของยายน้อยเนี่ยค่ะคือตอนแรกปู่เขาคิดว่ามันคงน่าจะเป็นหมีอะไรเงี้ยปู่ด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งขึ้นบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดไฟนอนตามปกติพอเช้ามาปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะตะเกิดนี่วิ่งหน้าตั้งใหม่แล้วบอกให้ปู่อ่ะไปที่บ้านยายน้อยทีคือยายน้อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมเปิดบ้านก็พอไปถึงปุ๊บก็คือพังประตูพังห้องยายน้อยเนี่ยค่ะเข้าไปปรากฏว่าเห็นสภาพร่างของยายน้อยเนี่ยค่ะเหมือนแกนอนสภาพเหมือนว่าช็อกตาค้างแล้วก็มือหยิกเก่งนะครับพี่โน้ตพี่มีค่ะเหมือนแล้วก็มีอาการแบบไหลตายไปอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเริ่มคิดกันเยอะแล้วค่ะเรื่องที่ว่าเราเห็นหมาดำแล้วก็ฝันเห็นหมาดำอะไรเงี้ยแล้วก็จะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เงี้ยในคนกับคนในหมู่บ้านมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยได้นำเรื่องเนี้ยค่ะไปบอกกับพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งอะค่ะที่อยู่ทางแถบทางแถบเขตติดกับนครสวรรค์เนี่ยค่ะไปบอกท่านว่าเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะประสบเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้มนต์ท่านอ่ะช่วยไปดูให้ทีอะไรเงี้ยก็เหมือนพระธุดงค์รูปนั้นท่านก็แบบว่ารับปากแล้วก็มาดูให้อย่างเงี้ยค่ะพอมาดูให้ปุ๊บก็เหมือนแบบว่าท่านมาตรวจยามาเหมือนมาตรวจยานนะเนาะใช้ยานตรวจเนี่ยเหมือนแบบว่าก็รู้ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยไปตกปากรับคำกับอสุรกายเพราะว่าเนี่ยก็เลยทำให้เขาอะมาเอาชีวิตได้พระอสุรกายเนี่ยถือศีลมานานแล้วถือศีลมาตั้ง50ปีแล้วทุกใช่ทุก50ปีนี่ก็คือแบบว่าเขาจะออกมาเหมือนแบบว่ามาทำให้คนเห็นแล้วก็มาล่าเหยื่อเนี่ยทุก50ปีอะครับผมประมาณนี้ก็เหมือนแบบว่าคุณปู่เองเนี่ยก็เหมือนแบบว่าพาพระธุดงค์ท่านเนี่ยไปดูไอ้จุดต้นกำเนิดนะเนาะที่ว่าพระธุดงค์นั่นน่ะท่านปักกฎอาศัยอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงอีต้นกล้ามปู่เนี่ยค่ะไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอพระธุดงค์รูปนั้นแล้วนะคะแต่มันปรากฏสิ่งที่เด่นชัดคือเป็นรอยตีนคล้ายๆกับรอยตีนอุ้มตีนหมีอุ้มตีนสุนัขใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเดินวนรอบไปรอบมาอยู่ใต้ต้นใต้ต้นกล้ามปู่ใหญ่เนี้ยค่ะแล้วเขาแวบหายเข้าไปในใต้ต้นกล้ามปู่เนี้ยค่ะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าให้คนในหมู่บ้านเนี้ยช่วยกันโค่นต้นตักกล้ามปู่เนี้ยออกโดยการที่แบบว่าถอดรากถอดโคนเนี้ยค่ะจนใช้เวลาโค่นต้นกล้ามปู่เนี้ยถึง 2-3 วันเลยครับกว่าจะถอดรากถอดโคนขึ้นมาปรากฏพอถอดรากถอดโคนขึ้นมาได้ก็พบกับหม้อดินนะคะพี่หม้อดินที่มันอยู่ในรากของต้นกล้ามปู่ใหญ่เนี่ยค่ะก็เลยหยิบขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยโยมรู้ไหมอสุรกายเนี่ยมันอยู่ในหม้อดินนี้เขาว่าเนี่ยมันอยู่ในหม้อดินเนี่ยและพระธุดงค์ที่ว่ามาจำแรงร่างให้พวกโยมเห็นเนี่ยอาตมาเคยพบเจอกับท่านมาแล้วเมื่อ50ปีที่แล้วท่านท่านเนี้ยท่านเคยมาปักกฎอยู่ที่นี่แล้วครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วท่านก็เดินหายไปพอมารู้อีกทีว่าอ๋อท่านได้นำของนำผีปอบเนี่ยมาปล่อยไว้
จนกระทั่งแบบว่าผีบอบเนี่ยมันกลับไปเล่นงานท่านจนเสียชีวิตแล้วก็เหมือนแบบว่าอาศัยร่างจำแดงท่านมาหลอกคนทุกๆ50ปีเนี่ยจนกระทั่งจนกระทั่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อท่านได้เอาไอ้หม้อดินเนี่ยค่ะไปจำเริญทิ้งลงในน้ำเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ได้บอกกับพวกคนในหมู่บ้านว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องเกรงกลัวแล้วนะเพราะว่าท่านน่ะได้เอาหม้อดินเนี่ยไปจำเริญลงน้ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่บัดนั้นมาก็คือไม่ทุกพอครบ50ปีก็คือไม่เห็นพระธุดงค์รูปนี้มันอีกเลยแล้วก็มาเข้าเรื่องของเอค่ะตอนที่ว่าพี่วีจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าเอบอกว่าไปเอตามคุณปู่คุณย่าเนี่ยค่ะไปที่นาครับและและได้ความที่ว่าเราเป็นเด็กอะพี่เราอยากรู้อยากเห็นเราเห็นว่าหมู่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาขี้ปิ่นโตไปทำอะไรกันมาแล้วเขามุ่งตรงไปตรงต้นกล้ามปูใหญ่พี่หนึกภาพตามเอได้ความเป็นเด็กอะก็เลยวิ่งตามไปแล้วก็ไปนั่งแอบดูตรงที่ว่ามันเป็นไอเนี้ยค่ะบ่อบาดาลของตะเกิดเนี้ยค่ะปีซุ่มตัวแอบดูอยู่ตามโพรงหญ้านะพี่ปรากฏว่าสิ่งที่เอเห็นนะคะเอเห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่กำลังนั่งพิงหลังนั่งชันเข่าอ่ะพี่ดูภาพเป็นหมาดำมานั่งชันเข่าแล้วมันเอาหลังพิงกับต้นไอเนี้ยต้นกล้ามปูใหญ่อ่ะค่ะพี่แล้วมันนั่งน้ำลายไหลย้อยเลยพี่แล้วมันก็ทำตาทะมึนทึงใส่พวกคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยพี่คือตอนนั้นเอตกใจจนแบบว่าปวดจะช็อกตายอ่ะพี่เอก็เลยรีบวิ่งไปหาคุณย่าเอคือคุณย่าเอตอนนั้นครับท่านกำลังปลูกหอมไปถึงเอบอกว่าเอตะโกนให้คุณย่าเอฟังเลยบอกเนี่ยย่าเนี่ยเอเจอหมาดำตัวใหญ่เนี่ยมันนั่งอยู่ใต้ต้นกล้ามปูเนี่ยคุณย่าคือด้วยความโมโหหันมาตบปากเอทันทีเลยบอกมึงมาพูดอย่างนี้ได้ไงบาปกรรมนรกจะกินกระบาลไปหาว่าพระเป็นหมาดำได้ยังไงคุณย่าเอพูดอย่างเงี้ยเอก็ด้วยความเสียใจเนาะก็เดินหนีท่านแล้วก็ไปกำลังก้าวขาขึ้นรถอีแตกเนี่ยค่ะพี่แล้วจู่ๆมันเหมือนมีเท้าหนักๆอะค่ะมาทีบเข้าที่หน้าอกเอจนเอแบบว่าหงายหลังหัวฟาดลงพื้นแต่โชคดีที่ว่าพื้นมันเป็นพื้นเนี่ยค่ะพื้นดินเลนนะพี่เอเลยไม่เป็นอะไรมากมายค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะโอ้ยไม่ประมาณนี้แล้วครับโอ้โหเรื่องของหมาดำเนี่ยพี่ชายผมเคยโดนที่นครสวรรค์นี่เขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ไม่สนใจคือแบบวิ่งในนาตอนนั้นฝนมันตกไงวิ่งแบบซุปตัวนี้หมาตัวนี้หัวไม่มีนะตัวใหญ่เท่าวัวเลยเนี่ยผมกำลังตกใจอยู่เหมือนกันที่คุณเอรีบอกว่าโอ้โหมันตัวใหญ่เท่าใหญ่มากคือไหนพี่น็อตขอโทษทีพี่น็อตยืนได้ไหมไหนลองยืนดูหน่อยลองยืนผมไม่แน่ใจว่าตัวเท่านี้นะโอ้โหต้องถ้าตัวใหญ่แล้วพี่โน้ตก็ว่าใหญ่แล้วนะอืมใหญ่เท่าควายนี่พี่โน้ตสองตัวยืนก่อกัน2ตัวเลยนะเออเฮ้ยแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้ดีกันเองพี่ชายเราครับเขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเคยโดนแบบนี้แต่ว่ามันกลับไม่ได้มาหาเขาเหมือนไปหาใครสักคนแค่วิ่งผ่านในวงเล่าเขาเฉยครับแต่ก็เล่นวงแตกเหมือนกันนะเจอเขาเจอกันที่นครสวรรค์กับบ้านเหนือไม่รู้ที่นานเพราะว่าพอคุณเอรี่บอกว่าลักษณะที่เขาเปลี่ยนไปแต่ทุกคนที่แบบไปทำสัญญากับเขาอ่ะเขาตามมาเอาหมดเลยใช่มาเอาคืนหมดอ่ะใช่เขาตามมาเอาคืนหมดเลยมันเหมือนเขาเข้าขายคำว่าแลกเปลี่ยนของฟรีไม่มีในโลกเออมันเหมือนการแลกเปลี่ยนมากกว่าคุณได้จากเราไปเราจะต้องตอบแทนครับเหมือนเด็กที่ชื่อไก่ที่เราใช่ค่ะนะฮะก็ทราบได้คือตอนเด็กตอนนั้นน่ะคือเอก็งงมากเลยเอ๊ะทำไมในหมู่บ้านเราเดี๋ยวมีงานศพอยู่อย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กอะเราก็ไม่กล้าถามคุณปู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะมารู้จากปากคุณปู่ว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณปู่ท่านก็เลยเล่าให้เอฟังโอ้โหคือในช่วงนั้นเนี่ยคุณเอจะรู้สึกได้เลยว่ามีงานศพถี่มากถูกไหมฮะใช่งานศพถี่มากแล้วคือตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราคือเราห่วงแต่เล่นอย่างเดียวไงพี่บีคือเราไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปสนใจงั้นคือเรายังไม่รู้จักความเจ็บความตายอย่างเงี้ยพี่ครับค่ะก็เลยไม่ได้ไปสนใจอย่างเงี้ยแล้วเรามารู้ที่หลังจากปากคุณปู่ที่มาเล่าให้เราฟังเนาะเรียบเรียงเรื่องให้เอฟังเนี่ยว่าอ๋อเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้เองนี่น่ากลัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปอบอ่ะ
แล้วก็ไอ้ที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีเขาเรียกไงฟังก์ชันใหม่ของปอบของปอบคือเขาเนี่ยเคยมีพระธุดงค์หรือเปล่านะเลี้ยงปอบเลี้ยงปอบและที่นี่ก็คือกลายเป็นว่าคุมไม่ไหวคุมไม่อยู่เออปอบก็เลยเหมือนว่ามาปรงเขาเรียกไงเอาพระไปสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าแรงกายมาเป็นพระธุดงค์ลูกนั้นใช่แล้วก็มาให้หวยอ่ะเออกลายเป็นว่ามาทำข้อแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเพื่อที่จะมาเอาชาวบ้านเรานั้นไปอีกเหมือนคล้ายๆแบบดีแล้วถ้าเป็นปอบก็แบบมีของกินแล้วได้ทีนี้วีอยากรู้ว่าคุณเอลลี่มีโอกาสได้รู้ไหมครับว่าเขาเนี่ยมีวิธีในการไปจัดการกับเรื่องราวเนี้ยเกี่ยวกับปอบยังไงครับเท่าที่ฟังปู่เล่าเนาะคือหลวงพ่อท่านนะคะได้เหมือนเอาหม้อดินที่ว่ามันมีปอบที่อาศัยอยู่เนี่ยค่ะไปจำเริญลงน้ำโดยการที่แบบว่าท่านสวดคาถากำกับไว้เนาะแล้วก็ทิ้งลงน้ำอย่างเงี้ยค่ะและบอกให้ปอบเนี่ยใช้เวรใช้กรรมจนครบและถึงไปเกิดได้เหมือนทำนองไม่ได้แบบว่ากักขังไว้ถาวรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าให้กักขังให้เขาชดใช้กรรมพอชดใช้กรรมเสร็จก็เหมือนให้พระแม่คงคาเนี่ยค่ะนำวิญญาณเขาไปสู่ปรโลกอย่างเงี้ยครับเออมานั่งแบบพอวีฟังคุณเอลี่เราเหมือนเราคิดตามอ่ะเราเริ่มคิดตามแล้วเราเห็นภาพแบบหูควายผมเคยเป็นคนนึงนะที่เป็นเด็กเลี้ยงควายฮะสมัยก่อนไปบ้านคุณยายแหละก็มีควายมีวัวให้เล่นให้เลี้ยงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าหูยควายมันไม่ได้ตัวเล็กๆนะครับมันตัวใหญ่ใหญ่ตัวไม่เล็กนะแล้วหมาดำตัวนั้นควายก็ตัวใหญ่ใหญ่มากนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะผมว่าอย่างน้อยๆช่วงตัวมียาว2เมตรกว่ามีแน่นอนล่ะมีเมตรกว่า2เมตรแน่นอนล่ะครับเออนะฮะก็มันโอ้โหมันใหญ่เท่าไหร่นะลักษณะนั้นน่ะใหญ่นะใหญ่นะโอเคคุณเนลลี่เรื่องเล่าเกี่ยวกับปอบหมาดำก็ประมาณนี้ใช่มั้ยฮะประมาณก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story